ที่ช่วยบอกข้อแตกต่างว่ามีการมาขัดแย้งมีการเลือกภาพแล้วครับแตกต่างกันตรงที่ว่ามีการมาขัดแย้งจะเน้นในเรื่องของการเผยแผ่ในเชิงกว้างว่าคือจุดประสงค์ของการเผยแผ่ของมหายานก็ดึงมวลชนเข้ามาดึงมวลชนเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วค่อยสั่งสอนพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะยึดถือพระไตรปิฎกเป็นหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปฏิบัติปรินิพพานก็มีความแตกต่างมหายานเชื่อว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่ดับยังไม่ดับยังมีภูมิเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่จะสถิตอยู่ตรงนั้นและรับรู้เรื่องราวต่างๆได้มากมายและรองโหดสัตว์ตลอดเวลาจนกระทั่งเวนยสัตว์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากโยคะทั้งหมดพระพุทธเจ้าถึงจะเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแต่เถรวาทไม่ใช่ไหมเถรวาทนี่ใครปรินิพพานนับตั้งแต่พระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าถ้าตอนนี้นิพพานไปแล้วก็คือดับสูญไปเลยคือจะไม่มาไม่มีสภาวะไม่มีความเป็นตัวตนก็คือบรรลุธรรมหรือเป็นพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปไม่สามารถหรือว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือสิ้นกิเลสก็หมดไปในเรื่องของการปฏิบัติมีความแตกต่างกันเยอะมากพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะยึดถือพระไตรปิฎกเป็นหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปฏิบัติไม่มีการแตกหมายความว่าไม่มีการจำแนกแยกแยะของผิดพระพุทธพจน์เป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นพระวินัยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นซึ่งแตกต่างจากนิกายของมหายานสามารถที่จะตีความหมายหลักธรรมแตกออกไปเยอะแยะมากมายเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามหายานถือว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะให้พระภิกษุรุ่นหลังมีอนุบัญญัติคือสามารถบัญญัติสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมจากที่พุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแล้วก็เลยแตกออกไปเพราะฉะนั้นมหายานเนี่ยจะมีความรู้องค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่เยอะแยะมากมายจนบางทีไม่รู้ว่าอันไหนคือพุทธจริงอันไหนคือพุทธไม่จริงอันไหนคือจากอัพีอันไหนจากอะไรมาเป็นอะไรแต่เยอะแยะออกไปช่วยบอกความหมายกับอาการแรกเลยก็คือเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่หลักของการปฏิบัติการที่สองก็คือว่าสามารถสอนให้พ้นจากความทุกข์คือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือวิมุตติความหลุดพ้นจากทุกข์ความหลุดพ้นจากทุกข์เรื่องของความต่างมีเยอะมากเยอะมากหลวงพ่อจิตวัฒกาลเคยพูดว่าถ้ามีนิกายมหายานพระพุทธศาสนาจะไม่สามารถแผ่กระจายไปยังสถานที่ต่างๆได้แต่ถ้าผ่านละว่าไปหลักธรรมที่เป็นคำสอนที่เป็นหลักชัยก็จะไม่มี